กล้วยสามชนิดที่ผมเปรียบเทียบกันจะมีหอมทองหนึ่งแล้วก็หอมคาเวดิสแล้วก็หอมเตี้ยอันนี้เอาเรียกว่าเอามากินทดลองกินแบบนั่งสังเกตดูจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ผมจะเอามาแชร์เป็นประสบการณ์กล้วยหอมทองเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงความละเมียดละไมของเนื้อกล้วยแล้วก็รสชาติมันจะนุ่มนวลเรียกว่ามันคลาสสิกส่วนหอมคาเวดิสเนี่ยถ้าเรียกยังไงล่ะประเภทขาวก็สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมอาจารย์แว่นก็จะเอาปั่นกล้วยมาแนะนำเป็นกรณีพิเศษสำหรับแฟนคลับ FC ผู้ที่สนใจในเรื่องของการปลูกกล้วยไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพรองหรือแม้กระทั่งผู้ที่จะปลูกไว้ต้นสองต้นเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนอย่างกล้วยพันนี้เป็นกล้วยที่สามารถปลูกได้อยู่ทั่วทุกท้องที่ในประเทศไทยจึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปบางก็เรียกว่ากล้วยหอมเตี้ยบางก็เรียกว่ากล้วยหอมค่อมบางก็เรียกว่ากล้วยหอมหมูสีซึ่งในกรณีของผมจันแว่นเนาะที่ปลูกอยู่หน้าสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้ก็จะขอเรียกว่าเป็นกล้วยหอมเตี้ยคุณสมบัติเด่นๆมันนะที่ผมอยากจะแนะนำเลยคือข้อที่หนึ่งอันนี้ผมชอบมากคือมันเตี้ย พูดมันกวนนะ ก็คือมันเตี้ยมันจึงได้ชื่อว่าหอมเตี้ยมันจะหมดปัญหาในเรื่องของการค้ำยันเวลามันติดเกลือติดดีมาหรือแม้หากจะต้องค้ำไม้ที่ใช้ค้ำมันก็ไม่ยาวเนื่องจากว่าจากตรงโคนของกล้วยขึ้นไปจนถึงตรงที่กล้วยมันแทงเกลือออกมานั้นความสูงมันก็จะอยู่ประมาณ2เมตรซึ่งความสูงในระดับนี้มันเรียกว่าเวลาเราจะหาไม้มาค้ำนั้นมันจะหาง่ายกว่ากล้วยชนิดอื่นซึ่งอาจจะใช้ไม้ที่ยาวถึง4เมตร5เมตรอะไรประมาณนั้นทีนี้คุณสมบัติในข้อที่2อันนี้ในเรื่องของผลผลิตจากการที่ผมได้ปลูกณที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้ก็มีกอแรกซึ่งผมได้หน่อพันธุ์มาหน่อเดียวเพื่อนบ้านแบ่งให้เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์แว่นเขาจะไม่ให้นะเขาบอกว่าเขาห่วงผมได้มาหน่อเดียวผมเอามาปลูกแล้วก็ผลก็ปรากฏว่ามันติดเครือออกมานั้นเครือจะใหญ่ติดอยู่9หวีซึ่งตามข้อมูลแล้วก็จะมีหวีอยู่ประมาณ8ถึง9หวีทีนี้ในแต่ละหวีที่ผมปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตออกมานั้นมีผลที่แบบว่าหวีที่มีผลน้อยที่สุดคือ17ลูกจากนั้นก็เป็น18ลูกนี่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพิเศษขึ้นมาอีกก็คือ24ลูกซึ่งเป็นหวีแรกของเครือแต่ละลูกมีความใหญ่ความอ้วนอันนี้ในเรื่องของผลผลิตผมว่าถ้าเรามาปลูกในเชิงของการค้าหรือว่าในเชิงของธุรกิจนั้นในเมื่อได้ผลผลิตที่ดีก็สามารถที่จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเราปลูกได้คุณสมบัติในข้อต่อมานั้นในเรื่องของการดูแลรักษาเท่าที่ผมปลูกกล้วยอยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านแห่งนี้จะมีอยู่11สายพันธุ์แล้วก็ผมก็รู้สึกว่ากล้วยหอมเตี้ยนี้มันจะดูแลง่ายที่สุดเรียกว่าเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรมันเลยนะครับนอกจากการให้อาหารซึ่งก็เป็นการให้ตามปกติให้เหมือนกันทุกกล้วยทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้ส่วนในเรื่องของพวกโรคพวกแมลงหรือพวกอะไรที่มันจะมารบกวนนั้นผมแทบไม่เห็นเลยคือไม่ได้ทำอะไรมันเลยมีแต่กล้วยชนิดอื่นเท่านั้นที่จะต้องไปเอาใจใส่มันเช่นพวกกล้วยน้ำว้านี่มันจะเป็นกล้วยที่ได้รับความนิยมของท้องตลาดก็จริงแต่ว่าในการดูแลรักษานั้นก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็อ่อนแอต่อ
พวกโรคตายพลายแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือร่วงงวงกล้วยซึ่งจะเจาะชอนชัยอยู่ในต้นของกล้วยอันนั้นจะเกิดปัญหากับกล้วยน้ำว้าเยอะที่สุดส่วนกล้วยหอมเตี้ยนี้ปัญหานี้ไม่มีเลยเท่าที่ผมสังเกตดูที่อยู่ในสวนจึงอยากจะเอามาแนะนำเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผู้ที่สนใจในด้านนี้เนาะซึ่งบางท่านก็อาจจะสะสมสายพันธุ์กล้วยอย่างคนชั้นแว่นนี้ก็พยายามสะสมคือมันจะมีคนเคยพูดกันว่ากล้วยหอมเตี้ยนี้มันรสชาติไม่ดีสู้กล้วยหอมทองไม่ได้ผมก็เลยลองเอามากินเปรียบเทียบกันดูแบบพิจารณาดูโดยท่วนทีจะเปรียบเทียบกันอยู่กับกล้วย3ชนิดจะมีหอมเตี้ยหอมทองแล้วก็หอมขาวเมดิกมันจอก็จะได้ข้อแตกต่างอยู่ซึ่งหากไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่รู้กล้วยหอมทองนี้มันใส่ความละเมียดละไมของเนื้อมันแล้วรสชาติมันจะนุ่มนวลดีนะครับแล้วกล้วยหอมคาเมดิสเนี่ยมันก็จะรสชาติมันจะจัดขึ้นมาหน่อยมันจะมีติดเปรี้ยวนิดๆ นะครับส่วนกล้วยหอมเตี้ยนี้มันจะติดหวานมากกว่าติดหวานมากกว่ากล้วยหอมทองแล้วก็หอมคาเมดิสอันนี้คือเป็นคุณสมบัติที่ทางผมจำแนกนี้สังเกตได้เนาะจึงอยากจะเอามาแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอาจจะปลูกเป็นในเชิงธุรกิจหรือว่าปลูกเพื่อดูเล่นปลูกเพื่อบริโภคเล็กๆน้อยๆอย่างที่สวนผมนี้ใครอยู่ใกล้ๆสนใจอยากได้หน่อพันธุ์ก็แวะมาเยี่ยมมาเรียนกันได้ผมก็จะแบ่งปันให้แต่ผู้ที่อยู่ไกลๆมันก็ลำบากในเรื่องของการที่จะส่งหน่อพันธุ์เนาะผมก็จะไม่ส่งแล้วกันเรียกว่าสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนณสวนเกษตรวิถีชาวบ้านแห่งนี้คลิปนี้ก็คงจะเอามาแนะนำกันแบบสั้นๆเนาะส่วนเรื่องของรายละเอียดที่เป็นในเรื่องของวิชาการนั้นหากจะเอามาพูดตรงนี้มันก็จะยาวนานเป็นที่เบื่อหน่ายก็ใครสนใจเป็นพิเศษก็ไปสอบแสวงหาเอามันมีอยู่ใน Google อยู่นะครับก็หาได้ไม่ยากหรอกก็ฝากด้วยนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์ให้ผมด้วยอยากให้เพื่อนฝูงได้รู้เห็นด้วยก็กดแชร์ออกไปและที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ FC ช่องวิถีชาวบ้านก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยผมอาจารย์แว่นก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ